วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็มีซุ้มให้นั่งกินกุ้งย่างกันนะครับมีเครื่องดื่มนะครับจะช้างจะเสืออะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่ต้องการนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่นวดวางไว้ก็จะมีถั่วทอดโรยเกลือฟรีนะฟรีตลอดงานสวัสดีครับวัยรุ่นครับบ๊อบกับนวดอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันนอกสถานที่นะครับไม่ได้ตกปลานะครับแต่วันนี้พอดีมาบ้านพี่ชายที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับ8ริ้วนะครับบ้านเสี่ยกุ๋ยนะครับถ้าใครติดตามนวดก็จะรู้จักว่าเสี่ยกุ๋ยนี่ก็คือพี่ชายของนวดเองพี่ชายแท้ๆนะก็เขาจะมีวังกุ้งอยู่ที่8ริ้วก็นวดก็ตั้งชื่อให้เองแหละวังกุ้ง8ริ้วนะไปก็วันนี้เนี่ยจะมีโปรเจกต์พอดีมาคุยมาเที่ยวหาเขาด้วยก็มีโปรเจกต์กันเกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยไม่อนาคตแหละเนี่ยประมาณช่วงปลายปีนี้แหละฤดูหนาวนี่แหละเราจะลง1บ่อนะครับ1บ่อกุ้งนะสำหรับนักท่องเที่ยวท่านไหนที่ไม่เคยเที่ยวบ่อกุ้งนะครับฟาร์มกุ้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละอ่ะกล้องแพนไปหน่อยปั๊บเนี่ยของวังกุ้ง8ริ้วเราเนี่ยก็จะมีหลายๆบ่อนะครับประมาณสัก 7-8 บ่อได้นะครับครับแต่บ่อที่เราจะเอามาลงทำธุรกิจก็คือว่าปลายปีนี้เราจะเปิดบ่อกุ้งบ่อนี้แหละนะครับที่อยู่ติดกับบ้านของเสี่ยกุ๋ยเขาเนี่ยจะทำเป็นธุรกิจท่องเที่ยวนะครับก็เราจะมีซุ้มตั้งนะครับก็ขายกุ้งกามๆนะกุ้งแม่น้ำที่ทุกคนเคยกินแหละนะจะคิดว่าเป็นกุ้งแม่น้ำก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็มาจากบ่อนี่แหละไม่รู้นะถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยก็เราจะเปิดธุรกิจท่องเที่ยวนะครับทำซุ้มตั้งนะครับซุ้มนะครับแล้วก็มีกุ้งจากบ่อเนี่ยที่เกษตรกรเลี้ยงเองเนี่ยแหละครับย่างให้กินนะก็เกษตรกรก็คือเสี่ยกุ๋ยนี่แหละไปเดี๋ยวเราพาไปชมนิดนึงนะครับพาไปชมสภาพบ่อนิดนึงก็แผนธุรกิจที่วางไว้นะครับก็อยากให้แฟนๆ FC หรือว่านักท่องเที่ยวนะครับในละแวกใกล้เคียงจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยครับมาเที่ยวกันก็เราจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแบบแนวธรรมชาตินะครับเนี่ยก็จะมีต้นไม้นะครับมีอะไรล่ะพี่สะใภ้นวดก็ปลูกต้นไม้ไว้นะครับก็พยายามตอนนี้ก็พยายามปรับสภาพพื้นที่อยู่นะครับให้มันเป็นเหมือนแนวธรรมชาติถ่ายรูปได้เหมือนทางภาคกลางอ่ะที่เขาทำอะไรวะนาข้าวเนาะที่เขาทำเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเดินกลางนาข้าวแล้วถ่ายรูปอะไรประมาณนั้นก็นันหนวดเองก็อยากให้พี่ชายของนันหนวดเนี่ยปรับสภาพพื้นที่ของลักษณะของเกษตรกรเนี่ยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเย่เลอเลยกูโดนช้างไปเอ้าต่อกันเลยนะครับแล้วก็ละแวกรอบๆบ่อนะบ่อนี้นะเฉพาะบ่อนี้นะที่จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะบ่ออื่นก็เป็นเขาเรียกว่าอาชีพของเสี่ยกุ๋ยเขานะครับยังเป็นอาชีพเดิมอยู่นะครับขายกุ้งให้กับทางแพกุ้งต่างๆนะครับมาดูกันต่อบ่อนี้นะรอบๆบ่อเดี๋ยวก็จะทำเป็นลักษณะซุ้มนะซุ้มให้นักตกกุ้งหรือว่านักตกปลาทั้งหลายนะครับที่ชื่นชอบการตกปลาหรือตกกุ้งเนี่ยมาตกกันนะครับแต่ว่าในนี้ก็จะมีกุ้งอย่างเดียวนะต้องบอกก่อนไม่มีปลานะครับก็จะเป็นกุ้งกล้ามกรามนะครับก็จะทำสักประมาณถ้านักหนวดคำนวณนะก็จะมีประมาณสักน่าจะ8ซุ้มได้นะครับแล้วก็ลักษณะของการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เราจะเปิดเพราะว่าก็เป็นเกษตรกรเกษตรกุ๋ยเขาอาจจะมีครอบครัวก็อาจจะพักผ่อนในวันธรรมดานะครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็มีซุ้มให้นั่งกินกุ้งย่างกันนะครับมีเครื่องดื่มนะครับจะช้างจะเสืออะไรก็แล้วแต่ต้องการนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่นวดวางไว้ก็จะมีถั่วทอดโรยเกลือฟรีนะฟรีตลอดงานนะถั่วทอดโรยเกลือนี่แบบกับแก้มชั้นดีนะครับมาเดี๋ยวนวดพาไปดูสภาพแวดล้อมนิดนึงนะครับของบ่อกุ้งของเสี่ยกุ๋ยเขาเรียกง่ายๆนะเรียกเพื่อเข้าใจกันก็คือวังกุ้ง8ริ้วนะครับจริงๆแล้วถ้าใครจะไปเสิร์ชจากใน Google Map เนี่ยเราก็จะเห็นนะถ้าเสิร์ชคำว่าวังกุ้ง8ริ้วเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะเปิดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเพื่อเสริมให้กับเกษตรกรนะครับก็เป็นแนวคิดของนันหนวดกับทางนลั่วแล้วก็เสี่ยกุ๋ยเขาเนาะเราพอมีไอเดียปั๊บเราก็เอ้ยมันมีแนวทางที่จะทำมาหากินเพื่อเสริมสร้างอะไรนะรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจท่องเที่ยวให้กับทางจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่าจังหวัดฉะเชิงเทราต้องบอกตามตรงนะสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราที่นันหนวดเคยมาเที่ยวบ่อยๆเนี่ยก็เป็นทางด้านการไหว้พระเนาะหลวงวัดหลวงพ่อโสธรวัดสมานหรือวัดอื่นๆนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนี่จริงๆนันหนวดก็นึกไม่ออกนะแต่ว่าต้องขออภัยด้วยใครที่นึกออกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ
ก็นะดูสภาพบ่อก่อนนะครับนี่สภาพบ่อที่เราจะมาจัดทำกันนะครับถือว่าใหญ่เลยนะครับบ่อนี้เนี่ยก็รองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนจำกัดนะครับแผนงานที่วางไว้นะก็จะมีซุ้มอยู่จำนวนจำกัดแรกๆอาจจะเปิดสัก3ซุ้มก่อนนะครับเต็มที่ก็สัก5ซุ้มแหละนะดูจากหน้ากว้างตรงนั้นก็ได้สัก5ซุ้มนะครับ5ซุ้มแล้วก็ตกกุ้งรอบบ่ออีกประมาณสัก8ซุ้มหรือ10ซุ้มประมาณนี้นะครับไปดูสภาพแวดล้อมกันบรรยากาศดีนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับแต่ว่าปลายปีนี้เนี่ยด้วยพื้นที่ที่มีเนี่ยอ่ะเราลองดูด้วยพื้นที่ที่มีเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับนันโหนดมีความคิดอีก1อย่างนะครับว่าถ้าจะเปิดเป็นสถานที่กางเต็นท์นะกางเต็นท์แบบมานอนนะจริงๆแล้วนันโหนดเคยมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ตอนกลางคืนในช่วงหน้าหนาวนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะแต่ว่ายังไม่เคยกางเต็นท์แต่ว่ามีพี่สาวก็ลูกพี่ลูกน้องกันของนันโหนดที่อยู่ที่จังหวัดระยองเนี่ยเคยมาหาเสี่ยกุ๋ยทุกครั้งเลยแล้วก็มากางเต็นท์นอนด้วยเขาชื่อพี่พานะครับพี่พากับพี่ปิดานะครับโหมากางเต็นท์แล้วนอนเขาบอกว่าบรรยากาศที่เนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยบรรยากาศดีนะครับอากาศดีเนี่ยลมมันมาตลอดเลยตอนเนี้ยที่แบบยืนอยู่เนี่ยลมดีนะแต่นันโหนไม่มีผมแค่นั้นเองเลยไม่รู้เดี๋ยวกูหาอะไรดูดีวะเอานี่แล้วกันนี่ดูนี่ปิวเลยเนี่ยต่อให้พลิกมาด้านนี้มันก็ปิวให้ลมมันแรงลมมันแรงบรรยากาศมันดีแล้วเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับใครที่ชอบธรรมชาติแล้วก็แบบวันหยุดนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะไม่รู้จะไปเที่ยวไหนในจังหวัดละแวกใกล้เคียงนะครับหรือว่า FC ของนันโหนดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะสระบุรีลพบุรีหรือว่าแฟนๆที่ตกปลานักตกปลาทั่วๆไปนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับปลายปีนะครับแล้วเดี๋ยวนันโหนดจะพยายามส่งข่าวนะครับว่าช่วงไหนเปิดช่วงไหนแต่คาดการนะครับน่าว่าจะเป็นช่วงเท่าที่คุยกับนารั่วแล้วก็เสกุยเขาเนี่ยคิดว่าในช่วงปลายเดือนตุลานะปลายเดือนตุลานี่จะเป็นทริปแรกเลยที่เราจะรับนักท่องเที่ยวหรือถ้ายังไม่มีการจองเข้ามาเนี่ยนะครับก็เราเนี่ยนันโหนดกับนารั่วเองแล้วก็ทีมงานอาจจะไม่เป็นเทสเตอร์ก่อนนะครับเทสเตอร์ Tater คือจะมาลองก่อนว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะครับบรรยากาศที่นี่แล้วก็เวลาเรามาตกกุ้งจริงๆแล้วกุ้งที่เราจะลงในบ่อนี้นะต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวนันโหนดกับนารั่วเนี่ยจะเป็นเทสเตอร์เองมาตกนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ชอบการตกกุ้งเนี่ยที่เราจะบอกว่าตกกุ้งรายชั่วโมงเนี่ยให้ได้ความสนุกแล้วก็ได้ตัวเนาะสำคัญของนักตกปลาหรือตกกุ้งธรรมชาติเนี่ยอย่างนันโหนดเองเนี่ยอยากได้ตัวเนาะจริงเดี๋ยวเราจะมาเป็นเทสเตอร์กันนันโหนดกับนารั่วจะมาเป็นเทสเตอร์กันว่าตกกุ้งที่นี่แล้วก็เสี่ยกุ๋ยเขาจะเป็นคนสุ่มว่าจำนวนกุ้งเนี่ยในบ่อเนี่ยเพียงพอตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวต่อสัปดาห์ไหมนะครับเขาก็จะเสิร์ฟเข้ากุ้งเข้ามาในบ่อเขาเรื่อยๆในถ้ากุ้งมันไม่เพียงพอเดี๋ยวเสี่ยกุ๋ยเขาจะเอาจากบ่ออื่นๆเนี่ยมาเสิร์ฟเพื่อเอามาเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับก็ยังไงแฟนๆท่านไหนลองดูบรรยากาศโดยรอบอ่ะกล้องแพนไปหน่อยดูสิโดยรอบปั๊บนี่นะแพนมาเนี่ยจริงๆมาจากทางนู้นเลยนะนู่นน่ะเห็นไหมครับนั่นน่ะบ่อเข้ามานี่ไล่มาเลยทางนี้วนรอบมาอ้อมมาเนี่ยนะครับถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ FC ทั้งหลายแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ชอบธรรมชาตินะแล้วก็เคยมาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอยากให้เปิดใจตรงนี้อีกนิดนึงว่าเป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่าของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ปลายปีนี้อยากจะให้ทุกคนได้มาลองกันนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแผนที่วางไว้ก็คือรับจำนวนจำกัดเนาะก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองแรกๆอาจจะเปิดสัก3ซุ้มก่อนนะครับแล้วก็มีรองรับสำหรับนักตกกุ้งที่จะมาท่องเที่ยวกันนะครับประมาณนั้นนะยังไงขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับสถานที่ท่องเที่ยวนี้หรือว่าอยากให้นันโหนดและทีมงานเนี่ยเสี่ยกุ๋ยหรือว่าทางนารั่วเนี่ยปรับปรุงอะไรหรือว่าเตรียมพร้อมอะไรสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเปิดปลายปีนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวนันโหนดจะลองเอามาปรึกษาทีมงานแล้วก็ปรับปรุงดูเนาะตรงนู้นนะมุมนู้นนะเดี๋ยวเราจะนั่นน่ะสันขอบนู้นเลยนะก็จะเป็นซุ้มตั้งมาแล้วก็ปลายเขาเรียกว่าอะไรทางด้านมุมของบ่อนะเดี๋ยวเราจะทำห้องน้ำนะครับสำหรับผู้หญิงผู้ชายแล้วก็โถฉี่เนาะง่ายๆดีเอาแบบง่ายๆลุกทุ่งจะพยายามคงความเป็นธรรมชาติของที่นี่ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับเพียงแค่ว่าอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยได้ประสบการณ์ได้ความอบอุ่นความอร่อยกับสิ่งที่ต้องได้ไปก็คือกุ้งย่างนี่แหละนะครับจริงๆประเด็นหลักเลยคือกุ้งย่างนะครับเครื่องดื่มนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ชอบการตกกุ้งนะมาได้เลยนะครับ
ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนันหนวดแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเปิดให้บริการเมื่อไหร่นะครับคาดว่านะครับปลายเดือนตุลานะครับเดี๋ยวจะแจ้งเข้าไปใน YouTube แล้วก็ในเพจแล้วกันนะครับเพจติดตามได้นะครับ FMC ประกอบกิจแล้วก็ YouTube นะครับ FMC ประกอบกิจนะครับติดตามได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ